ทั้งสุพรรณทั้งกรุงเทพโอ้โหดอมส้มเต็มไปหมดเลยช่วงเช้าครับท่านผู้ชมครับที่สุพรรณบุรีครับเมื่อวานนี้ในคำปราศัยของคุณพิธาบอกว่านะที่ผ่านมาเนี่ยครับประเทศไทยของเราเจอทางตันเพราะรัฐธรรมนูญปี60มันก็เลยทำให้การเมืองนั้นไม่ปกติเพราะฉะนั้น13กรกฎาคมนี้ครับในการโหวตนายกรัฐมนตรีแกพูดถึงสว.นะครับอยากให้โหวตให้ตัวคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30จะได้แก้ไขปัญหาของประเทศคืนความปกติให้กับการเมืองไทยและประเทศไทยจะได้พัฒนาท่านผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่สุพรรณบุรีคนก็เยอะนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเขารวมตัวกันที่สนามกีฬาโรงเรียน อนุบาลวัดป่าเลลายวรวิหารด้อมส้มเต็มไปหมดเลยครับกำหนดการเนี่ย10โมงเช้าคุณพิธาไปถึงแต่ว่านักข่าวเราไปถึงตั้งแต่เช้า6โมง7โมงประมาณ7โมงกว่าเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเต็มแล้วมีข้าวของอะไรมาของมาขายครับที่ระลึกอะไรต่างๆนานาสีส้มๆนะครับเมื่อวานนี้ด้อมส้มนะบางคนบอกเป็นบรรหารบุรีแต่ผมขอเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนเป็นศิลปะอาชาบุรีคือสุพรรณบุรีเนี่ยมี5เขตน้องแชร์คุณหนูท่านผู้ชมชาติไทยพัฒนากวาดเรียบแต่เมื่อวานนี้นะฮะที่ก้าวไกลไปขอบคุณเสียงนะครับนะคือก็ไปขอบคุณทุกเสียงแหละที่ให้กับก้าวไกลแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยแม้ว่าก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.เขตนะครับที่สุพรรณบุรีแต่นะครับก้าวไกลนะได้นะจากคนสุพรรณนะครับก็คือบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับที่1นะครับ100,000เกือบ108,000ประมาณนั้นอันดับ2เป็นเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาเป็นอันดับที่3นะครับเมื่อวานนี้ประมาณ10โมงครับคุณพิธานะครับนะก็มาถึงปั๊บขึ้นบนเวทีนะครับนี่ย้ำจุดยืนนะพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกจังหวัดนะครับแม้ก้าวไกลจะไม่ได้ส.ส.เขตที่สุพรรณบุรีแต่ว่าต้องขอบคุณนะเพราะว่าบัญชีรายชื่อมาเป็นอันดับที่หนึ่งและการกลับมาสุพรรณบุรีในวันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคจัดตั้งรัฐบาลนะครับเมื่อวานแกก็พูดนะครับบอกว่าตอนที่แกทำธุรกิจเนี่ยแกก็เคยมาที่สุพรรณแกรู้หมดนะสุพรรณบุรีมีที่เที่ยวอะไรบ้างหลวงพ่ออะไรดังแบบนี้นะครับการท่องเที่ยวที่ไหนน่าไปบ้างรู้ดีหมดทุกอย่างคุณพิธาว่าอย่างนั้นก็จะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวด้วยนี่คะถูกต้องคุณพิธาเสนอตัวเลยนะเสนอเลยแล้วเมื่อวานแกก็บอกครับด้วยสีหน้าแววตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเมื่อวานนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินเห็นไหมครับสัญญาว่าจะตั้งรัฐบาลสำเร็จเมื่อไหร่นะครับทั้ง8พรรค MOU ร่วมแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทันทีแก้ไขด้วยเพราะฝนตกหนักเพราะฝนตกแต่เป็นไงเมื่อวานมีบางช่วงพูดถึงฟ้าหลังฝนด้วยถูกต้องใช่ไหมแต่ดอมส้มนี่ไม่ถอยเลยนะไม่ถอยฟังคุณพิธาครับประชาชนเลือกอย่างไรวุฒิสภาก็เลือกแบบนั้นขอแสดงความคารวะขอแสดงความชื่นชมให้กับความกล้าหาญของวุฒิสภาที่ยืนอยู่ข้างอนาคตที่ยืนอยู่ข้างความถูกต้อง13ที่จะถึงนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันช่วยการคืนความปกติให้กับประเทศไทยให้โอกาสประเทศไทยได้ไปต่อแล้วเรามาทำงานร่วมกันเมื่อวานนี้นะที่สุพรรณเนี่ยแกก็ขอบคุณนะครับล่วงหน้าขอบคุณสว.ครับที่ต้องบันทึกไว้ในโลกาว่านะครับสว.นั้นจะไม่โหวตสวนมติของประชาชนทั้งก้าวไกลแล้วเพื่อไทยนะครับรวมไปถึงพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคเนี่ย25ล้านกว่าเสียงแกก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเพราะว่าเหมือนเขาจะประชุม8พรรคภายในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วเพื่อจะสรุปเสียงสว.ด้วยนะกับทีมเจรจาที่ไปคุยกับสว.เขาจะมาสรุปเสด็จน้ำก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกอีกทีนึงว่าตอนนี้ได้ประมาณกี่เสียงสว.แต่ก้าวไกลก็มั่นใจนะว่าสว.เนี่ยตอนนี้ถึง64เสียงรวมแล้วได้376แต่ฟังสว.เนี่ยที่เราเห็นแน่ๆก็มี3คนก็คือสว.เสรีสว.สมชายแล้วก็กิติศักดิ์รัตนวาราหะบอกว่าโอ้ยอย่าขี้คุยไปเลยได้จริงๆนะไม่ถึง10คนหรอกอันนี้กระแสที่ออกมากระแสที่ออกมาแต่ว่าสว.มีตั้ง250คนนะยังมีพลังเงียบอยู่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมครับ13กรกฎาคมนี้ครับ